ไปที่ฉันยอมสิ่งรักจริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมดึงสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กัมพูชาครับเห็นทะเลสวยงามใครเนี่ยโผล่มาหน้าเต็มจอเนี่ยอันนี้เราเวลาเราพูดถึงกัมพูชาเราต้องนึกถึงอะไรครับเรากัมพูชาก็จะนึกถึงคุณเซนเอาแหล่งท่องเที่ยวดิแหล่งท่องเที่ยวเกาะกงเกาะไม่ใช่เอาที่หนึ่งนครวัดนครธมนครวัดใช่ไหมปกติอ่ะคนเวลาเราไปเราต้องนึกถึงนครวัดใช่ป่ะสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งในกี่อันของโลกสักอันหนึ่งแต่วันนี้เรามากัมพูชาเพื่อมาเรียนทำเบียร์ยังไม่ค่อยเข้าที่ยังไม่เข้าที่วิญญาณยังไม่ค่อยเข้าที่เรามาเกาะกงนะวันนี้นี่เพิ่งผ่านด่านไทยมายังไม่ผ่านครับยังไม่ผ่านด่านไทยอ๋อเดี๋ยวเข้าด่านกัมพูชานะครับแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าเรามาเกาะกงเป็นยังไงบ้างทริปนี้ทริปที่น่าสนใจมากใช่เพราะเราจะทำเบียร์สับปะรดเออแล้วเราก็ไปดูโรงงานของไทยที่มาตั้งโรงงานอยู่ที่เขมรนี่เองจริงๆมันก็ใกล้ๆอ่ะใช่ใช่ไปเดี๋ยวเราไปผ่านด่านกันอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะผมเจอฝรั่งใช้ฮ่องกงเมื่อกี้เวลาผ่านตม.อ่ะบางคนก็โดนเก็บ100บางคนก็โดนเก็บ200ขึ้นกับหน้าตาถ้าหน้าตาดีจะโดน200ผมโดน200แต่เมื่อกี้เพิ่งรู้เทคนิคว่าเขาบอกว่าให้ถือแบงค์100กำไว้เลยแบงค์100นะใบเดียวอ๋อให้เห็นเลยแล้วก็ยื่นอ๋ออย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเจ็บคอตามไปเดี๋ยวเจอกันที่นู่นครับเป็นฝรั่งใช้ถามว่ามาทำไมทริปนี้มาทริปโรงต้มเบียร์ครับเราอยากมาเห็นว่าเขาทำกันยังไงนะมาทำกันถึงเกาะกงอะไรเดียวกัมพูชานะครับและเรายังจะได้ทำเบียร์ของเราเองด้วยนะในทริปนี้เป็นเบียร์สับปะรดครับรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอติดตามนะเรามาที่นี่หมด3 วัน 2 คืนรู้สึกยังไงกับการมาครั้งนี้ครับยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มเลยรู้สึกยังไงกับการมากัมพูชาครับผ่านมาอะไรเลยตอนนี้ฝุ่นเยอะมากเลยฝุ่นเยอะมากข้างหลังข้างหลังเป็นทะเลข้างหลังเป็นทะเลแต่ไม่เห็นละต้นไม้บังหมดละอันนี้เพื่อนร่วมทีมอีกคนนะครับสวัสดีครับพี่ปองนะครับพี่ปองจริงๆก็พี่ปองเรียกว่าเพื่อนปองแล้วกันอันนี้ถนนกัมพูชาคนละฝั่งกับบ้านเรานะดูจะไม่ค่อยชินนะถ้าเกิดขับมาใหม่ที่นี่นะครับคืนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเอเชียนโฮเทลนะฮะก็ข้ามสะพานมานิดเดียวเองมีร้านนั่งอยู่ตรงเทียบแล้วเราก็อยู่หน้าห้องในค่ำคืนนี้212224เฮ้ยห้องใหญ่ว่ะไม่ต้องมีก็ได้นะบรรยากาศเหมาะมากเป็นวิวทำไมเนี่ยแล้วซีดด้วยโอ้ยเน่เฮ้ยหน้าต่างวิวมีกรงเหล็กด้วยเหมือนติดคุกเหมือนรู้สึกติดคุกหน่อยอ๋อนี่เราอยู่ด้านหลังใช่ไหมถ้าอยู่ฝั่งหนึ่งน่าจะเห็นทะเลป่าวนี่คือไม่กล่าวว่าไฟไหม้กูหนีเลยเนาะในห้องก็ได้มีรองเท้าแตะให้2คู่ด้วยทีวีมีตู้เย็นอ๋อแบบใช้รู้ว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นลายไม่ใช่มันแตกแล้วไม่เขาตัดเปล่าเขาตัดแบบไม่ให้คนขโมยไงเหมือนรองวัดรองเท้าวัดต้องมาตัดส้นใช่ใช่ต้องเสียบนะเสียบจะมีไฟไหนอะเสียบข้างล่างป่ะเสียบข้างล่างเหรอเอออุ้ยเสียบข้างล่างนั่นไง
เออไม่เคยเจอแล้วถ้าแบบนี้พี่เนี่ยฮะเปิดเป็นที่เปิดขวดได้ไม่ใช่มันเอาไว้เสียบอย่างนี้มันจะก็เชื่อแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวดูห้องน้ำเฮ้ยมีอ่างด้วยนี่มีโอเคนะโอเคเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องทำน้ำร้อนแม่งใหญ่มากตกลงมาใส่หัวนี่ตายคือแบบทำไมต้องใหญ่ตอนนี้เราพักผ่อนนะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะไปที่โรงต้มเบียร์นะครับไปดูกันว่าโรงต้มเบียร์จะเป็นยังไงรอสมาชิกอีกแป๊บหนึ่งแล้วรถมารับแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่โรงต้มเบียร์กันแล้วโรงต้มเบียร์สโตนเฮดนะครับนี่คือเราสมาชิกของเราทั้งหมดในวันนี้นะครับทริป3วัน2คืนนะครับคืนที่ดูไว้คนนี้คือบุคคลอันตรายตอนเราเมาแล้วเนี่ยที่เขาไม่ดื่มไงอ๋อเป็นคนเก็บหลักฐานนะครับคนนี้ถ้ามีอะไรหลุดไปก็คนนี้นะได้ทั้งวิดีโอด้วยพี่มีวิดีโอด้วยวิดีโอด้วยได้หมดเลยโอ้โหสวยละถึงแล้วนะครับถึงแล้ว Stonehead นะครับบริษัท Stonehead นี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในว่าข้างในโรงงานจะเป็นยังไงครับหน้าตาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองชิมเบียร์กันที่นี่นะครับแต่ว่าคนไม่ได้ครับที่นี่คือที่ผลิตเบียร์ดูนะครับดูนะโอ้โหอันนี้คือของพวกผมทั้งหมดเลยเหรอโอ้โหถ้าไม่พอทำไงครับเนี่ยนี่ไม่พอแถวข้างในมันลึกมากเลยนะพี่โอ้โหเดี๋ยวนี่มันต้นไปอันนี้ครับครับครับดูโรงงานครับนี่อยู่ที่นี่ทุกคนหน้าแดงกันทุกวันอ่ะอันนี้ที่แบบหน้าแดงนี่คือเททั้งวันเทเบียร์ทั้งวันถังน้ำร้อนตรงนี้ค่ะไปทางนี้สายสามารถอันนี้ก็คือถังหมักเบียร์นะครับเคยเห็นกันไหมนี่ว้าวนี่เขาจริงจังมากนะครับไปต้มเนี้ยแล้วก็ส่งไปขายที่เมืองไทยอย่างถูกกฎหมายนะคุ้มมากเลยเป็นคนสนุกเลยครับสนุกไหมทำเบียร์ไม่เป็นไรครับก็สนุกสนุกดีงานหลักของเขาเอายีสต์ตามตอนนี้ทางโซเทก็จะเริ่มมาใช้ยีสต์นะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าให้รสชาติที่หลากหลายมากกว่าอย่างเช่นอันนี้เป็นยีสต์นะที่ผมเพาะขยะธนวัฒน์เองให้ง่ายด้วยใช่ครับอันนี้คือมันเป็นยีสต์เป็นเลยไม่แห้งใช่ครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นโอ้อันนี้กองนี่ใช่ไหมใช่ครับนี่ก็จะเป็นยีสต์น้ำมันหมูนี่อะไรนี่นี่นะคนนี้น้ำมันหมูคนทำเบียร์ก็คือยีสต์ครับยีสต์คือคนทำเบียร์เราต้องปรับเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกที่ทางเพื่อให้ยีสต์มีความสุขที่สุดที่จะได้ทำเบียร์แค่อร่อยแล้วเราก็จะกินยีสต์เข้าไปเรียกว่ากินคนทำเบียร์กินคนทำเบียร์ให้เราโอ้โหอันนี้มันเป็นแอร์เลยใช่ป่ะค่ะเป็นแอร์เลยโอ้ยตื่นเต้นไปย้ายโต๊ะมานั่งกินในนี้ครับกินเมทัลนี้ได้ไหมกันถามว่าใครชอบบีเบียร์บ้างผมบอกผมชอบบีเบียร์เอามาลังนึงเดี๋ยวลังนึงตายแน่ตอนนี้ก็เริ่มตั้งโต๊ะตั้งกันละเพลินๆนะครับคืนนี้ก็คงก็ไม่รู้นะจะภาพตัดหรือเปล่าจะถ่ายอยู่ถึงตอนไหนก็เดี๋ยวพยายามถ่ายให้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับเราจะได้ต้มเบียร์กันวันพรุ่งนี้เช้านะครับจะเป็นผลยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนี่เริ่มตัวแรกของผมในวันนี้เลยชิดเบียร์นะผมที่ชิดเองซีที่อะไรซีผมไง
นี่คือ very good อันนี้อะไรนี่แปะสติกเกอร์เงินสดๆตรงนี้แล้วก็เปิดจริงๆถ้าจะเปิดไม่ต้องติดสติกเกอร์ก็ได้ไม่ได้เพราะนิ้วหักไว้ถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายรูปอ๋อนี่นี่วันนาบีวันนาบีเบียร์ก็จะมีเบียร์แปลกๆให้เราชิมกันกลิ่นส้มจริงจริงเหรอมันจานมันจะมีจานเป็นต้มเบียร์ซึ่งเราดูใน YouTube ก็ได้หรือว่าไปเรียนกับทางพิชิตก็ได้แต่ถ้าเราเรียนเราเรียนสร้างแรงบันดาลใจดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณมีแรงบันดาลใจในการทำคุณจะทำอะไรก็ได้ถ้าคุณรู้จากพื้นฐานสิ่งที่ยากสุดของการเป็นบูเวอร์หรือบูมาสเตอร์คือพื้นฐานคนไทยกระโดดข้ามพื้นฐานขึ้นไปเราไม่รู้จักพื้นฐานมันทำให้เราเติบโตไปไม่ได้เราด้านหน้าด้านหลังถามว่าวันนี้จะเต็มแน่นอนทั้งอาหารซีฟู้ดนะอันนี้หมึกสดซาซิมิเลยกับซีฟู้ดแล้วก็วาซาบิโชยุอร่อยมากกินดีอยู่ดีนะครับเดินนะนักศึกษาเดินก่อนนะเดี๋ยวค่อยมานี่เป็นกั้งดองน้ำปลาอะไรบ้างเนี่ยน่ากินหมดเลยมันทำยังไงนะโลดอ่ะตัวนี้ที่เราเพิ่งกดไปนะครับเป็นตัวทดลองนะครับที่ลองทดลองยีสต์นะครับพี่เอาทดลองยีสต์ซึ่งโชคดีมากได้มาลองชิมนะครับกดจากหัวเมื่อกี้เลยนี่เฮ้ยมันดีมากเลยครับอันนี้คือไม่ได้ใส่อะไรเลยคืออันนี้เพื่อจะทดลองยีสต์เฮ้ยมันโอเคเลยไงของตัวเคเฮ้ยมันโอเคมากอะไรตัวต่อไปผมเติมไปผมถึงทำมาเป็นสแตนลีลาแต่ที่ผมต้องการแค่อยากจะรู้ว่ามันให้คาแรคเตอร์ครับอร่อยนะมันหวานเพลินมากทุกคนกำลังมีความสุขกันจริงแล้วผมมองว่าการเรียนพวกเด็กของไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นแค่คุณไปแล้วก็ต้มเบียร์ไปแล้วก็ต้มเบียร์เสร็จแล้วก็หลังจากที่มีเบลเด็กกลับมามันไม่ค่อยใหญ่แบบจริงการต้มเบียร์เนี่ยมันก็เหมือนการทำอาหารหรือการเรียนที่สูงที่คุณต้องรู้เรียนสูงด้วยถ้าคุณไม่รู้เรียนสูงมาคุณเรียนไปก็ไม่ได้อะไรเกิดมาเขาจะมีรูปมือแบบขนาดนั้นจริงที่เป็นหนักล้านอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าเชื่อตัวฉ่ำผลไม้ฉ่ำผลไม้มันกัดแอปเปิ้ลกับอะไรที่มันฉ่ำเหมือนอย่างเบียร์ส้มเมื่อกี้อะไรเงี้ยหรอไม่ใช่เมื่อกี้ผมว่ามันไม่ฉ่ำนะก็ไม่ใช่ไหมปุตติแนะนำมาสองคนคุณนี้อัพได้อยู่โรงเบียร์กินเบียร์ฝนตกโคตรดีเลยอ่ะถูกฟ้าแต่คอยรักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยอันนี้เพิ่งจะทุ่มกว่าห้องไปแค่นี้เองอะเตรียมให้เราแบบเยอะมากแล้วนี่มันลึกเข้าไปข้างในเยอะมากเลยเนี่ยเรื่องเบียร์นะฮะเรื่องวัตถุดิบเรื่องของการกระบวนการทำเบียร์นะครับนี่คนมากเลยอ่ะสลิมนะฮะสลิมรู้มากด้านเบียร์มากเลยในระดับประเทศผมว่านี่แหละวันนี้แหละถ้ามีโอกาสใครสนใจก็ยังไม่รู้นะว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่ผมได้มาด้วยพิเศษมากเลยรู้สึกโชคดีมากเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินเบียร์ถ้าพูดตรงๆเลยนะชอบกินเบียร์เพราะว่าครั้งนึงอ่ะเมื่อก่อนผมไม่ชอบเพราะว่ามันไม่อร่อยแต่แบบว่ามีครั้งนึงผมเคยไปกินร้านอาหารอินเดียในกรุงเทพก็เขามีเบียร์ทรงขวดยาวๆผมจำลูกทรงมันได้แต่ผมจำยี่ห้อไม่ได้เพราะตอนนั้นผมไม่ได้ชอบกินเบียร์นะแล้วกลิ่นมันหอมดอกไม้มากเลยอ่ะหอมจนแบบผมแบบเฮ้ยโลกของเบียร์มันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้จักแค่สิงห์ลีโอช้างอะไรพวกนี้ก็ตั้งแต่นั้นก็เลยศึกษาแล้วก็สนใจในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เนี่ยจนได้มามีคอมมูนิตี้ได้มีเพื่อนๆวงการที่เราคิดเหมือนกันแล้วก็เราก็มาในทริปวันนี้ด้วยกันก็ถ้าใครชอบผมเชื่อว่ามันจะมีอีกทริปแบบนี้ครับ
คืนนี้น่าจะยาวนะครับก็ผมว่าคืนนี้นะยาวแล้วแหละนะดูแบบเกินกันทุกคนเลยนะเป็นของเขาคืนนี้ขอจบแค่นี้ดีกว่าเพราะว่ายังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อคืนนี้มาแล้วบ๊ายบายเช้าแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะเป็นวันที่เราจะไปเรียนต้มเปียเป็นเบียร์สับปะรดนะครับเราตั้งชื่อกันมาเรียบร้อยนะฮะชื่อว่าสับปะรดนะครับเบียร์ก็วันนี้เรามีเสื้อด้วยเสื้อทีมีเสื้อโซนเฮดแล้วอันนี้อารมณ์มันไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยเช่ามอเตอร์ไซค์ครับเช่ามอเตอร์ไซค์เราจะเป็นเด็กแว้นกันวันนี้กันแล้วเนี่ยเลือกเลยอ่ะการขี่มอเตอร์ไซค์ที่กัมพูชานะเราจะต้องอยู่เลนขวาก็อาจจะไม่ชินนิดๆเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าขับรถสวนเลนแล้วก็น่ากลัวแล้วคนกัมพูชาขับรถทุกเลนจะต้องให้ระวังนี่มันเป็นการผ่านวงเวียนแบบวงเวียนวัดใจมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยกาแฟโอ้ยโอ้ยร้านดีโอ้ยน่ากินดีอ่ะนี่มาแล้วนะครับล็อกแรกนะอันนี้ท่านวันนี้เสียงดีเลยนะอันนี้เป็นล็อกแรกเนื้อนะครับก็เดี๋ยวต้องมาชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามากัมพูชาต้องกินอันนี้เป็นเมนูเด็ดนี่น้ำจิ้มเดี๋ยวดูน้ำจิ้มแบบหน้าตาดูดีน้ำจิ้มมันจะเป็นเหมือนซอสเกวี่อ่ะพริกไทยมะนาวไทยมะนาวเกลือสามอย่างกลับมาที่โรงเบียร์สโตนเฮดกันอีกครั้งนึงวันนี้เราจะมาทำเบียร์กันครับเบียร์สูตรเฉพาะของพวกเราครับสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือเกิดจากเขาทดลองมาแล้วแล้วแต่ประเทศเออถ้าเบียร์ต่อของยิ่งใหญ่กว่าของมามาตรงนี้เรามาบดมอลนะครับบดมอลมอลที่เราชั่งมาเมื่อกี้นี่บดแล้วตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาทำการสตาร์ทยีสต์นะครับก็คือแบ่งน้ำเบิร์ดออกมาส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เอายีสต์ใส่เข้าไปอันนี้อาหาร
ราต้องเย็นที่35นาทีด้วยความปลอดภัยของราคา22ยี่ตัวนี้จะมีบอกเลยว่าตัวแอลกอฮอล์ได้ 0.8% ถามว่าจะทำเบียร์ได้แอลกอฮอล์ถึงเท่าไหร่ก็ต้องดูไอ้ตรงซองมันเนี่ยอันนี้คือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อฉีดเข้าไปคือป้องกันเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศไม่มีการฉีดขึ้นไปตอนนี้เราเริ่มหั่นสับปะรดกันแล้วนะครับเบียร์สับปะรดพอเราหั่นเสร็จได้ประมาณหนึ่งประมาณ2 ลูกพอเทียบกันอันนี้เราหยดลงไปแล้วใช่ไหมครับหยดไปแล้วจะเห็นเลยว่าทุกขั้นตอนเนี่ยคือประคบประงมอย่างดีเลยนะฮะก็คือเขาบอกว่าให้มองว่าการทำเบียร์ทุกขั้นตอนเนี่ยให้คิดว่าเป็นผลไม้เพราะว่าผลไม้ถ้าเราทำกระแทกมันเนี่ยมันก็จะช้ำนะนี่คือที่สลิมบอกมานะฮะขั้นตอนเขาสะอาดมากสะอาดแบบสะอาดจริงๆคือมีการใช้แอลกอฮอล์มีคือเขาคิดทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันคือผลิตภัณฑ์ที่สำหรับบริโภคนะครับสิ่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะต้องสะอาดและถูกต้องนะครับตามหลักทั้งหมดเมื่อกี้นะครับพอเราต้มหลังจากใส่สับปะรดไปก็อีก10นาทีใช่ไหมฮะ10นาทีเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็เป็นกระบวนการถัดไปนะฮะก็คือเป็นเอาไปหมักก็ไปรักษาอุณหภูมินะไม่อยู่ในอุณหภูมิที่แบบว่าให้ตัวยีสต์มีความสุขในการที่จะกินน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ออกมานะครับในระหว่างนี้เราก็ไปทะเลกันดีกว่านี่เยอะเลยไปหาครับใส่น้ำที่นี่เราก็มีเบียร์ให้เรากินแบบว่ากินเหอะกินให้หมดนะเก็บของคุณทั้งหมดเลยทั้งที่อยู่ในหัวแท็บไปที่บรรจุขวดกินให้หมดกินใครสนใจก็รอติดตามข่าวสารเรื่อยๆนะก็จะมีเรากำลังจะไปที่ชายหาดนะครับแล้วเราก็ดูนี่นี่เห็นก็ท้อเห็นก็ท้อเห็นก็เหนื่อยเห็นก็เหนื่อยแฟนจากโปรเจกต์ดีครับนะครับวันนี้แบบกินเบียร์แล้วอยากวิ่งหนีโปรเจกต์นี้ครับทำไมรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้ส่งรูปในเฟซหรือในเพจใครแล้วต้องมึงเนี่ยพวกมึงเจ๋งว่ะกูอิจฉาเลยคือจะเปล่าเลยตอนนี้กูแบบว่าลงเยอะน้ำลายขายยากกว่าเบียร์เดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่ากัมพูชานะชายหาดนะทะเลจะสวยยังไงเนาะแล้วก็ไปนั่งกินเบียร์กันตรงนั้นนะมีกับแก้มกับแก้มอะไรอย่างงี้แบบถ้าอยู่เมืองไทยดีแน่นอนมากเลยอ่ะทรายละเอียดมากเออว่ะกุ้งมากอ่ะละเอียดมากเลยโอ้นี่มาย่างรอแล้วอ่ะนี่นี่อาหารอุ้ยอุ้ยกุ้งดูเลยอ่ะจัดใหญ่มากให้คนผอมมาสั่งถามว่ากัมพูชามีดีอะไรก็นี่แหละดูเอาแล้วชุดดีพูดถูกช่ำเลยไหมเนี่ยมันก็จับมือ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 มันอร่อยมากอ๋อยังปวดไม่ได้เมื่อวานเจอต้มยำปลาอยากกินอาหารท้องถิ่นเนี่ยก็เหมือนเรามาไพเวทเราบอกแล้วเริ่มกินเราเริ่มใหญ่ก็ไพเวทดีนี่จะไพเวทยังไงไม่ค่อยมีต้มยำมากบ้านเขาไม่เที่ยวกันอย่างวันนี้มันเสาร์รสชาติอร่อยแต่ว่ากินเครื่องเทศได้อยู่อร่อยแหลกล็อกล็อกแรกนะครับเมื่อเช้ากินไปจานนึงแต่ว่าอันนั้นเป็นล็อกแรกแบบจอมปลอมล็อกแรกผู้ดีแบบปรับรสแต่นี้ล็อกแรกของจริงเรารู้ได้ไง
จริงเหรอเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวชิมก่อนถ้าหาล็อกแรกที่กรุงเทพหาได้ที่เอนะตานะล็อกแรกอร่อยอร่อยคือฟิลมันก็เหมือนเนื้อย่างแหละเนื้อย่างแบบแต่ว่าเออมีน้ำจิ้มมาด้วยนี่อร่อยอุ้ยเหลือเยอะมากกุ้งนี่แบบโหตัวใหญ่มากเลยโหแต่อร่อยจริงนั่นคืนไหนใจเบ้อฝันคืนและวันฝันไปใครรีบโลดริมสโตนเฮดนะครับวันนี้มาวันนี้มาเฮฮาปาร์ตี้กันปกติได้มานั่งกินกันอย่างนี้ไหมไม่ไม่มีใครเคยใช่ไหมไม่เคยมาแต่ว่าแบบมากับใครมากับพระครูกับพระคือเราเข้าปากนะแต่ฟองแม่งพุ่งขึ้นมาเข้าจมูกแล้วสูดขึ้นไปอีกคุยมาแล้วให้ผมกินมาให้แก้วมาให้แก้วกับขวดกลับมาอาบน้องอาบน้ำพักผ่อนกันสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะต่อไปสักนิดหนึ่งครับเป็นมื้อเย็นทั้งที่ยังเพิ่งกินไปเมื่อกี้อิ่มอยู่เลยโอ้โหเห็นสภาพคุณค่ะตัวเลยเอามาฝากไว้ก่อนไงนี่เมนูแรกมาแล้วกุ้งแช่น้ำปลาไหนอันนี้เนื้อหรือหมูอันนี้น้ำจิ้มมี4แบบเลยเหรอใช่ใช่เนาะเดี๋ยวเป็นการขึ้นราคามาๆชวนครับอันนี้น่าจะหมอไม่ทั่วแม่งชั่วจริงเลยต่อไปกินคาราเกะไปนะหือหวานมากเลยอ่ะแม่งโคตรสดอ่ะเคยเห็นว่าไอ้น้องที่ติ๊กแฝงนี่เราถึงอยากรู้เราถึงอยากแล้วไข่ดาวไปไหน
เช้านี้นะครับตื่นมากินอาหารข้างโรงแรมนะก็ดูร้านนี้คนกินเยอะมากเลยแป๊บๆเปิดมาคนเต็มร้านเลยกินอะไรกันดีครับอันนี้ดูน่ากินนะเนี่ยมันบะหมี่เนื้ออันนี้ออกมาม่าอันนี้ออกแนวราเมงดูน่ากินนี่น้ำอะไรก็ไม่รู้ซามูไรมาแล้วนี่ก็นี่ไงก็เอออาหารเนื้อสดก็ร้านแรก1.54มาชิมหนึ่งแล้วก็เหลือใช่ไหมแม่งรีบเลยไงขึ้นมอไซค์แล้วนะเดินกลับที่พักเราก็ไม่ไกลมากอันนี้มีทะเลจริงๆเรามานั่งดูวิวอย่างเงี้ยสวยนี่เดี๋ยวกำลังจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวตอนกลับจะแวะไปคาสิโนกันหน่อยไปดูว่าเป็นยังไงแต่คงไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกข้างในถ้าถ่ายอาจจะไม่ได้กลับนี่นะครับเป็นอาคารคาสิโนใช่ไหมแถวนี้อลังการที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยู่ที่นี่แหละเกาะกงรีสอร์ทนะครับเป็นคาสิโนอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วจะเป็นยังไงที่ผมได้ไปเกาะกงนะครับตอนต้นคลิปที่เราดูกันนะครับไปทำเบียร์นะฮะถ้ายังจำได้นะก็ต้องจำได้สิเพราะเพิ่งดูผ่านมาไม่กี่นาทีก็เราไปทำเบียร์สับปะรดกันที่เกาะกงจังหวัดกัมพูชาไม่ใช่สิเกาะกงประเทศกัมพูชานะครับวันนี้นะครับผ่านเวลามาก็ประมาณหนึ่งนะครับเราก็ได้เบียร์ของเรามาแล้วนะครับมีเบียร์สับปะรดนะครับสับปะรดตัวนี้ที่เราทำขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองไม่เรียกว่าอันบ็อกซ์เรียกว่าอันบัตเทิลว่าเปิดชิมกันนะครับได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เราไปเรียนเราก็จะได้แก้วนะครับเพราะเราไปทำที่ลงต้มเบียร์สโตนเฮดนะครับแล้วก็ที่เปิดฝาด้วยนะฮะแบบเก๋ไก๋นะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าดูนะครับจริงจังแค่ไหนนี่เรามีฉลากมีชื่อพร้อมเลยนะครับทั้งที่ทำเล่นๆซึ่งถ้าเราดูนะฮะพวกเบียร์ที่เป็นคราฟต์เบียร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีตะกอนยึดอยู่ท้ายอยู่ที่ก้นขวดเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเวลาเราเทเนี่ยช่วงก้นๆเนี่ยเราก็จะปล่อยไว้นะฮะถามว่ามันกินได้ไหมมันก็กินได้แหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยบางคนกินแล้วท้องเสียก็มีเปิดมาแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้คือหน้าตาของเบียร์สับปะรดของเรานะครับก็จะสีออกเหลืองๆเหมือนสับปะรดเหมือนกันนะตัวนี้โดยพื้นฐานแล้วก็คือมันเป็นวิตเบียร์นะครับเป็นวิตเบียร์ที่มีการใส่สับปะรดเข้าไปนะฮะตัวนี้ก็จะมีฟองอ่อนๆ นะครับแล้วก็มีกลิ่นสับปะรดเบาๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะคืนเข้าไปแล้วมันจะมีกลิ่นสับปะรดขึ้นมาที่คอนะครับมีความหอมแล้วก็มีความหวานตอนปลายเล็กๆนะครับตัวบอดี้ก็เบาๆนะครับดื่มสบายถือว่าเป็นเบียร์ที่ดื่มสบายนะครับเพราะว่ามันคือวิตเบียร์อยู่แล้วโดยพื้นฐานก็มีแอลกอฮอล์ 5% นะครับผมดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็คิดว่าผมขอนั่งจิบเบียร์แก้วนี้ของผมไปก่อนนะครับระหว่างนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับผมเชื่อว่าทริปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีจัดอีกแหละนะครับก็คอยติดตามอยู่เรื่อยๆนะอ้าวเอมาพอดีมาชิมกับพี่หน่อยเร็วมาชิมนี่เบียร์ที่พี่ทำเองครับมาไปไหนมาเนี่ยกินข้าวเหรอมึงตามกินเบียร์มาพี่ดันเบียร์ได้กินมาอันนี้เบียร์ที่เล่าให้ฟังว่าที่พี่ทำชื่อว่าเบียร์สับปะรดครับชิมดูกินเนี่ยได้กินสับปะรดป่ะกินสับปะรดพี่กินมันแบบออกมาจางๆแต่มันมีแต่มีนะแต่มีนะถ้าลองชิมดูมีกลิ่นหวานๆด้วยมันจะหวานใช่ไหมใช่หวานสับปะรดเบาก็ถือว่าโอเคนะโอเคสบายๆโอเคครับผมยังไงก็ใครสนใจนะครับทริปเขาเรียกว่าบุกลงต้มเบียร์ครับที่เกาะกงกัมพูชานะครับที่ลงต้มเบียร์สโตนเฮดนะครับใครสนใจก็รอติดตามเพราะคงมีจัดอีกเรื่อยๆนะฮะ
ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย